แต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะจัดเก็บรายได้ได้ตามนี้สวัสดิการก็อาจจะไม่ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้รัฐบาลเล็กไปก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้ครับรัฐบาลใหญ่ไปก็เป็นภาระให้กับเศรษฐกิจเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยทีเดียวกรณีนางสาวสิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้ตอบคำถามในรายการเรื่องตัวเลขรายจ่ายครัวเรือนไทยที่ผิดเพี้ยนโดยต่อมาได้มีประเด็นให้ถูกพูดถึงกันอีกเมื่อคุณสิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์รายการ The Secret Sauce Special Live พูดถึงอินโฟกราฟิกนโยบายสวัสดิการก้าวหน้าตั้งแต่เกิดจนตายของพรรคก้าวไกลและเธอได้ให้ข้อมูลเอาไว้บางช่วงตอนว่าแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถจัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามนี้สวัสดิการก็อาจจะไม่ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ก็ต้องดิสเคลมความเป็นรัฐบาลผสมซึ่งอะไรก็ไม่ได้คล่องตัวเหมือนรัฐบาลพรรคเดียวต่อมาคุณวรวรรณธราภูมิประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดได้เคลื่อนไหวบน Facebook ส่วนตัวถึงสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่ยืนหยัดสู้ถั่วส้มแม้จะโดนทัวร์ถล่มแต่ก็ยังยึดมั่นในจุดยืนด้วยโพสต์บางโพสต์ที่บอกว่าทำอย่างไรหุ้นถึงจะขึ้นยกเลิกทุกนโยบายของว่าที่รัฐบาลเขียวทั้งกระดานทันทีเลือกเขามาจนได้เสียงสูงสุดแล้วทำไมถึงอ่อนไหวถึงกับอะไรง่ายๆเล่าความไม่มั่นใจของแฟนคลับสีส้มที่แสดงออกในเชิงลบต่อผู้อื่นจะทำลายความน่าศรัทธาของพรรคลงไปอย่างน่าเสียดายนะขอบอกพร้อมด้วยการโพสต์ภาพซอ3สายที่บอกเพียงว่าภาพมาจากวิกิพีเดียอีกทั้งยังพบว่ามีสาวกส้มเข้าไปทัวร์ลงในโพสต์คุณวรวรรณด้วยคำถามชวนอึ้งที่ว่าเล่นหุ้นเป็นจริงหรือเปล่าล่าสุดดร.สุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินได้วิพากษ์นโยบายเศรษฐกิจก้าวไกลทาง FM 96.5 ระบุว่าเวลาเราพูดถึงรัฐสวัสดิการเราจะเน้นการแบ่งเค้กโอเคผมจะแบ่งสมบัติซึ่งไม่ว่ากันถ้าคุณต้องการลดความเหลื่อมล้ำแต่ระวังว่าการทำแบบนี้มันส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมันทำให้ขนาดเค้กมันไม่ใหญ่ขึ้นเราคุณจะแบ่งเค้กลำบากเพราะว่าเค้กมันเล็กยังไงเนี่ยมันก็ต้องยอมรับตรงๆว่าแนวทางที่ผมสงสัยว่าจะต้องทำจริงก็คือต้องไปหาทุนใหม่ให้ไหลเข้ามาจริงไหมครับคือนึกภาพข้างในตอนนี้ยังคือกักกันอย่างเงี้ยทุนใหม่เข้ามาเนี่ยดีถ้าทำได้โดยเฉพาะเป็น FDI เงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีต่างประเทศอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยอยู่ไม่น้อยอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นข่าวออกมาอย่างเช่นว่ามีนักลงทุนทั้งจีนและที่อื่นเนี่ยที่มาลงทุนในประเทศไทยในส่วนของPCB ใช่ไหมครับไอแผงวงจรใช่ BOI ก็บอกข่าวดีว่ามีนักลงทุนสนใจแล้วตัวเลขลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาดีขึ้นเรื่อยๆนะเห็นทาง BOI ประสานแล้วก็รายงานข่าวมาแต่ว่าถ้าไปเจอเรื่องข้าวแรงที่ประกาศจะขึ้น450ก็จะถอยกันไหมคะอาจารย์มันจะติดเบรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงครับว่าอันนั้นเนี่ยมันจะกระทบตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนอาจจะอ้างว่าเอาตรงนั้นเขาไม่ดีจะเอาค่าจ้างขั้นต่ำหรอกเขาใช้อย่างprinted circuit board เนี่ยเขาก็ต้องการค่าจ้างที่มีฝีมือแหละอะไรอย่างเงี้ยปกติอยู่แล้วแต่มันก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาคุณดันค่าจ้างขั้นต่ำมันต้องดันค่าจ้างขึ้นทั้ง pay scale ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเมื่อขั้นต่ำขึ้นจาก300กว่าบาทมาเป็น450คนที่เขามีฝีมือที่ปัจจุบันก็ได้450ก็ต้องได้สัก550เนาะก็จะดันขึ้นไปหมดเลยจะเพิ่มใช่ครับต้นทุนจริงๆต้องยอมรับนะครับอันนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งแต่จริงๆมันมีคนสนใจจะลงทุนประเทศไทยเยอะคราวนี้แต่ว่าพอมีนโยบายอีกด้วยว่าภาษีนิติบุคคลใหญ่ก็คือมีกำไร300ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยเราจะเก็บจะขึ้นเราจะเก็บใช่ไหมครับแล้วก็บอกด้วยว่าอยากจะได้เงินสัก 92,000 ล้านบาทต่อปีจากนิติบุคคลใหญ่งั้นเวลาไปคุยกับเขามันก็ลำบากนิดนึงว่าเออเนี่ยคุณเข้ามานะมาลงทุนเถอะแต่เดี๋ยวผมจะเก็บภาษีคุณขึ้นนะจาก 20% เป็น 23% ผมจะแบ่งสมบัตินะครับซึ่งไม่ว่ากันถ้าคุณต้องการลดความเหลื่อมล้ำ
แต่ระวังว่าการทำแบบนี้มันส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจมันทำให้ขนาดเค้กมันไม่ใหญ่ขึ้นแล้วคุณจะแบ่งเค้กลำบากเพราะว่าเค้กมันเล็กครับผมคิดว่าประเด็นอันนี้สำคัญมากเดี๋ยววันหลังเราจะคุยกันได้ด้วยซ้ำไปว่ามีงานวิจัยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเยอะที่พยายามจะประเมินว่าขนาดของรัฐบาลที่ใหญ่พอเหมาะพอดีเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับคือทุกอย่างมันต้องมีความพอดีรัฐบาลเล็กไปก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้รัฐบาลใหญ่ไปก็เป็นภาระให้กับเศรษฐกิจขณะที่ก่อนหน้านี้นายบุญยสิทธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ครั้งที่27ที่ไบเทคบางนาว่าเศรษฐกิจประเทศไทยยังถือว่ายังดีกว่าหลายประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อหรืออินฟลักชันส่งออกไทยก็ลดลงแต่จะเห็นได้ว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยกลับมาดีขึ้นทั่วโลกกลับมาเที่ยวประเทศไทยแตกต่างจากเมื่อก่อนที่คนไทยจะออกไปเที่ยวต่างประเทศอย่างอเมริกาและยุโรปโดยประเทศไทยมีอาหารมวยไทยและเฮลท์แคร์ที่เป็นจุดเด่นไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store